بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักยิ่งทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาพบนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องทุกท่านที่นี่ผมมาที่นี่เป็นครั้งที่6ที่7แล้วนะครับแต่ว่าถ้านับอีกสถานะหนึ่งเนี่ยมาหลายครั้งมากเคยมาที่นี่ตอนสมัยขับรถให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับตอนนั้นเรียนสนวีที่คลอง10เรียนสนวีอยู่ที่คลอง10นะครับก็ขับรถมาให้แกสมัยตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนศิลปวัฒนานะครับก็มาเรื่อยๆมาโดยตลอดแล้วก็พอเวลาจบสนวีแล้วก็ไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่มหาลัยฟัตตานีที่ภาคใต้นะครับที่มีใครอาจารย์มุนซิดมันตีมออาจารย์ดุนฮากีมบังเดชาอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมเนี่ยนะครับเหล่านี้ที่เขาไปศึกษากันมานะครับและหลังจากนั้นก็เคยมาที่นี่มาให้ความรู้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่นี่อยู่ประมาณ2ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกกันตรงๆก็คือมาแบบหลายสถานะนะครับทั้งมาตอนเป็นนักเรียนก็มาที่นี่แล้วแล้วก็มาให้ความรู้มีโอกาสนะครับมาให้ความรู้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ก็บางคนผมก็ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่นะตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนก็เห็นอยู่นะครับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่นั่งอยู่ทางด้านหลังไม่ว่าจะเป็นมุสลิมีนหรือว่ามุสลิมะเนี่ยผมจำหน้าได้หมดนะครับแต่ว่ารุ่นหลานน่ะรุ่นลูกเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานน่ะจะไปทักคุยอะไรมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมจำหน้าได้หมดนะครับก็ถามอาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับว่าวันนี้ให้พูดในหัวข้ออะไรนะครับก็ปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าหัวข้อที่ได้รับมาในวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่มุสลิมจะต้องมีอยู่3ประการด้วยกันสิ่งที่มุสลิมจะต้องมีฮะนี่ใช่ไหมหัวข้อเป็นมุสลิมต้องไม่ขาด3สิ่งนะครับต้องไม่ขาด3สิ่งซึ่ง3สิ่งที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษยาวอยู่ในหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษยาวหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของอิสลามเป็นหะดีษที่มีความสำคัญมากในทุกๆด้านนะครับทุกๆด้านเลยเป็นหะดีษที่มีความยาวมากสมัยอยู่มหาลัยด็อกเตอร์เขาก็ให้ผมท่องก็ท่องได้อยู่เหมือนกันหะดีษบทนี้หะดีษนี้มีองค์ประกอบหลักอยู่หลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญจะมีอยู่3ประการสำคัญใหญ่ๆนั่นก็คือ1อิสลาม2อีมานและ3อิห์ซานอิสลามอีมานแล้วก็อิห์ซานเป็น3เรื่องราวที่อยู่ในหะดีษ1บทอยู่ในหะดีษ1บทคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะอยู่ในหะดีษหลายๆบทเช่นมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการดื่มน้ำจะมีหะดีษหลายบทมาหลายบทหลายบทหลายบทแต่เรื่อง3ประการนี้อยู่ในหะดีษเพียงแค่บทเดียวหะดีษบทนี้ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นหะดีษยิบรีลนะครับหะดีษยิบรีลเป็นหะดีษที่มีมาลาอิกะห์มาสอนบรรดาซอฮาบะห์เองมีมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับมาสอนซอฮาบะห์เองโดย
จำแรงร่างมาเป็นมนุษย์จำแรงร่างมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาแล้วเวลาและปรากฏว่าพอเข้ามานั้นนะครับท่านอุมัรก็บอกว่าอยู่ๆพวกเราเนี่ยนั่งอยู่กับท่านนบีอยู่ๆมีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาซึ่งโผล่เข้ามาแล้วเนี่ยเสื้อผ้านี่ขาวจั๊วผมดำซึ่งมันผิดปกติเพราะมันผิดปกติตรงที่ว่าถ้าเป็นคนที่เดินทางในยุคก่อนอย่างน้อยๆเสื้อก็ต้องเปื้อนผมก็ต้องยุ่งเหยิงก็ต้องเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่มีร่องรอยแห่งการเปื้อนก็แสดงว่าเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นมาเพราะไม่มีใครรู้จักพอไม่มีใครรู้จักก็ไม่ใช่คนเดินทางอีกแต่หลังจากนั้นบรรดาซอบ้าหลายคนก็มองดูพฤติกรรมของชายคนนี้ก็ปรากฏว่าเข้าไปแล้วไปนั่งตรงท่านนบีโดยเอาหัวเข่าชิดกับหัวเข่าของท่านนบีนะครับเอาหัวเข่าเนี่ยชิดหัวเข่าของท่านนบีและเอาฝ่ามือของเขาเนี่ยวางบนหน้าขาของตัวเองนะครับวางบนหน้าขาของตัวเองเสร็จแล้วก็ถามท่านนบีว่าฟาอัคบิดนี้อานินอิสลามโอ้มุฮัมมัดจงบอกหน่อยถึงอิสลามอันนี้จะเข้าสู่สิ่งที่หนึ่งก็คืออิสลามพอเวลาถามแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าอิสลามนะก็ไล่ไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อไล่ไปทีละข้อ1ชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ประการแรกเริ่มก็คือการมีชะฮาดะซึ่งชะฮาดะตัวนี้นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่คนที่จะเข้ารับอิสลามหรือมุสลิมทุกคนจะต้องกล่าวคำนี้ออกมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าพอเวลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคำเนี้ยมันมีนัยยะมันมีสิ่งที่เป็นหลักการแฝงอยู่ที่มุสลิมหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่พี่น้องครับคำว่าพระเจ้าเราอาจจะได้ยิน2 คำ 2 คำ1รับบุญที่เป็นตัวรอกับตัวบ้ารับบุญคำนี้เดิมทีมันแปลว่าเจ้าของรับบุญเนี่ยเจ้าของนั่นรับบุญใบเจ้าของบ้านอะไรแบบเนี้ยรับบุญอัลรับบูใส่อลีฟแล้วก็ลามเข้าไปอัลรับบูเป็นแปลว่าพระเจ้ากับอีก1 คำก็คืออีลาฮุนอีลาฮุนกับรับบุญรับบุญกับอีลาฮุนแปลเดิมๆก่อนว่าเป็นพระเจ้าเหมือนกันรับบุญก็พระเจ้าอิลาฮุนก็พระเจ้าแต่คำสองคำนี้มีนัยยะมีความหมายที่ต่างกันเยอะต่างกันมากนะครับต่างกันยังไงอะรับบุญเป็นพระเจ้าในเชิงของการสร้างการดูแลบริหารจัดการสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ดูแลบริหารจัดการหมดเลยบริหารต่างๆให้เป็นให้ตายให้ริสกีให้คนนั้นคนนี้ให้อะไรต่างๆระบบระเบียบดูแลบนโลกใบเนี้ยรับบุญอันนี้รับบุญเพราะฉะนั้นแรกเริ่มของการมีก็คือรับบุญจะต้องมีมาก่อนเพราะสร้างก่อนสร้างสิ่งนั้นดูแลบริหารจัดการต่างๆเราจะไม่มีวันได้เห็นดวงอาทิตย์พุ่งเข้ามาชนโลกหรือว่าโลกโคจรออกไปชนกับดวงอาทิตย์แต่มันจะมีลักษณะแบบแสดงแสนยานุภาพบางอย่างเพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เช่นการเกิดจันทคาตสุริยคาตหรือการให้ดวงจันทร์มันใหญ่ผิดปกติในช่วงเวลาหนึ่งแบบเนี้ยเป็นการแค่โชว์แสนยานุภาพเฉยๆแต่จะไปเหมือนกับ
ไอ้ความเชื่อหรือว่าตามในหนังอะไรที่ว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีอะไรมาชนโลกอ่ะแบบนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องโลกของเราใบนี้จะไม่มีสิ่งใดมาชนมาทำให้พังอะไรได้นอกเสียจากมันถึงวันกิยามัตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบุญอยู่ดูแลอยู่ซึ่งตรงเนี้ยนะมุชริกชาวมักกะฮ์ก็ไม่มีปัญหาอัลลอฮฺเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเราไปถามมุชริกชาวมักกะฮ์เอ้ยใครสร้างโลกใครดูแลใครบริหารมันจะตอบว่าใครอัลลอฮ์ลายากูนอัลลอฮ์พวกเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศอิสลามตัวเนี้ยมาประกาศพระเจ้าตัวเนี้ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายถึงรับบุญเพราะพวกนี้รู้จักแล้วรู้จักกันแล้วรับบุญที่แปลว่าพระเจ้าเนี่ยนะมุชริกก็รู้จักเพราะมันเป็นรับบุญในเชิงการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสรรพสิ่งต่างๆซึ่งรับบุญไม่ได้มีความหมายไปยุ่งเกี่ยวกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เอ้าทำไมถึงแยกกันอ่ะต้องแยกเพราะถ้าไม่แยกเราจะไม่เข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยรับบุญแยกเอาไว้รับบุญที่เรากล่าวรับบิ๊กฟิตดีรับนั่นน่ะก็คือพระเจ้าที่สร้างดูแลบริหารจัดการพวกมุชริกก็รู้จักพวกยิวอาลุนกิตาบก็รู้จักแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีความหมายไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างโลกคำว่าอิลาฮุนแปลว่าพระเจ้าที่เราจะต้องกราบไหว้อิลาฮุนแปลว่าพระเจ้าที่เราจะต้องกราบไหว้เพราะฉะนั้นรับบุญพระเจ้าดูแลระบบระเบียบบริหารต่างๆอิลาฮุนพระเจ้าที่เราจะต้องกราบไหว้และเอาอิบาดะห์ทั้งหมดมาให้อิลาห์พอเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าลาอิลาห์ก็หมายความว่าเฮ้ยไม่มีพระเจ้าที่ใครจะกราบไหว้อื่นอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์มุชริกีนก็เลยเดี๋ยวภาษาวัยรุ่นก็ได้หัวร้อนมุชริกชาวมักกะฮ์ก็เลยหัวร้อนเอ้ยพวกเรากราบกันอยู่นี่พวกเรามีกันเต็มไปหมดเลยรอบกาบะฮ์เนี่ยนี่ไงเพราะฉะนั้นชะฮาดะฮ์แรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นักวิชาการเขาเลยบอกว่ามีเงื่อนไข2ข้อถ้าใครไม่มี2ข้อนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไม่ผ่าน1นัฟยูแปลว่าปฏิเสธทุกเจ้าปฏิเสธก่อนเลยปฏิเสธทุกเจ้าเลยปฏิเสธนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งอิสบาตแปลว่ายืนยันก็คือรุกลหลักของลายนั้นล้อมี1ไม่เอากับ2ยืนยันอันที่ไม่เอาก็คือสิ่งอื่นไม่เอาทั้งสิ้นและยืนยันแค่อิลาที่เป็นอัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราเข้าใจชะฮาดะห์นี้เราจะไม่เอาอิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งไปให้ใครหมดทั้งสิ้นไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังเอาอิบาดะห์หนึ่งไปให้กับสิ่งอื่นเช่นไปบนบานที่อยุธยาไปบนบานอย่างเงี้ยไปขอความช่วยเหลือไปมอบหมายบนบานขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนี่แสดงว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวแต่ปากแต่ว่า
หัวใจยังไม่ผ่านไอ้ตรงเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเอากันจริงๆก็คือเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะจะอยู่บนโลกใบนี้โดยหนึ่งจะไม่กราบหรือจะไม่ให้กับใครทั้งสิ้นกับสองเราจะไม่เอาอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยเอาไปให้กับสิ่งอื่นทั้งหมดอิบาดะห์นี่มีเยอะละหมาดถือศีลอดดูอาขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองขอให้พ้นจากยินชัยตอนการมอบหมายการบนบานนะครับการมอบหมายการบนบานพูดถึงการมอบหมายแล้วเนี่ยยังมีพี่น้องหลายคนยังเข้าใจผิดก็มีนะการมอบหมายที่เราเรียกว่าตะวักกันเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องผมเคยได้ยินอยู่ทีนึงเขามันกำลังดังอยู่นะที่ว่ามีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งที่แบบปฏิเสธในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกฉีดวัคซีนอะไรพวกเนี้ยแบบไม่เอาวัคซีนไม่เอาวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยหรือพอเวลาเห็นคนที่ไม่สบายเงี้ยไม่ไปหาหมอเพราะใครไปหาหมอไม่ตะวักกันเอาวัคซีนไม่ตะวักกันพี่น้องการตะวักกันเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำสาเหตุด้วยสาเหตุอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างนี้สมมุติที่ตรงเนี้ยมันมีแบบขโมยรถขโมยจักรยานเนี่ยนะขโมยมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยขโมยมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยการตะวักกันที่ถูกต้องก็คือเวลาเราจอดล็อกคอให้ดีดึงกุญแจตรวจเช็คสภาพอะไรต่างๆคือป้องกันทุกอย่างเนี่ยการป้องกันแบบเนี้ยนักวิชาการบอกมันเป็นเงื่อนไขเลยนะเงื่อนไขเลยเป็นเงื่อนไขอย่างนึงแต่นี้พอเวลาเราไปเข้าใจผิดอ่ะจอดไว้งั้นแหละเฮ้ยไม่เอากุญแจออกอ่ะไม่เป็นไรตะวักกันต่อหรอตะวักกันอะไรล่ะพวกมาบีดไปนี่คือเราต้องทำเงื่อนไขด้วยเช่นอยากจะไปเรียนต่างประเทศแต่ไม่ส่งเรื่องไม่อะไรทั้งนั้นแหละตะวักกันต่อรอเดี๋ยวรอให้ไปเองให้ไปเองยังไงล่ะก็นี่เมื่อแกไม่ส่งเรื่องมันต้องส่งเรื่องมันต้องทำระบบทำทุกอย่างนะครับคือเราตะวักกันอยากจะมีริสกีเยอะแต่นอนอยู่บ้านแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการตะวักกันจริงๆต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือทำสาเหตุที่จะได้รับสิ่งนั้นน่ะด้วยและหลังจากนั้นน่ะอ๋อตะวักกันต่อล้อไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกของอิสลามก็คือชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องยืนยันและก็ต้องปฏิเสธส่วนชะฮาดะห์ต่อท้ายอ่ะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มีหลักอยู่ประมาณ3ข้อ1เชื่อการเป็นนบีของท่านนะครับเชื่อการเป็นนบีของท่านโดยเชื่อทุกอย่างที่นบีพูดเชื่อทุกอย่างที่นบีพูดที่มันเป็นหะดีษซอฮีหะดีษซอฮีเป็นหะดีษซอฮีเชื่อทุกอย่างที่นบีพูดเป็นหะดีษซอฮีนะครับอันนี้การยืนยันนะยืนยันในข้อที่2ข้อแรกเรายืนยันไปแล้วลายลายแล้วเหรอไม่เชื่ออะไรงั้นแล้วก็กราบไหว้เอาอิบาดะห์แล้วสองมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เชื่อว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สองทุกสิ่งที่ออกมาจากคำพูดของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั้นเชื่อแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือหะดีษซอฮีหะเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับถ้าเป็นประเภทแบบคำพูดทั่วๆไปเนี่ยนะคำพูดทั่วๆไปเนี่ยเช่นมีเขาบอกว่าวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัรเดือนซอฟัรคือเดือนลำดับที่2ในอิสลามก็คือเดือนเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยเราอยู่ประมาณวันที่16เดือนซอฟัร16อ่ะนะเขาบอกว่าวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัรวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตพุธสุดท้ายเดือนซอฟัตเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าวันที่เท่าไ
พุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตมันจะประตรงกับประมาณวันที่7วันที่7 7พฤศจิกายนมีอะไรอ่ะมีภัยบาลาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาประมาณเป็นแสนเป็นแสนบาลาหลบกันให้ดีก็แล้วกันมาเป็นแสนนี่มาเป็นแสนเพราะฉะนั้นใครอยากจะแก้นะทำตามนี้ใครอยากจะแก้ให้ทำตามนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อก็มีพิธีกรรมเช่นเอาอายะอัลกุรอานที่พูดถึงซาลามุนคือไปหาในอายะกุรอานอายะไหนก็ได้ที่มีคำว่าซาลามุนซีนลามอาลีฟมีมซาลามุนคำนี้แปลว่าสันติและไปยกทั้งอายะนั้นน่ะยกเอามาทั้งดุลเลยสมมติอายะนี้มีซาลามตรงนี้เอามาให้หมดเอามาทำอะไรเขียนเข้าไปเป็นคล้ายๆกับยันเขมรนะพี่น้องเป็นวงแบบเนี้ยลองจินตนาการดูเป็นวงแบบเนี้ยวงที่เป็นวงอ่ะแล้วเอาอายะห์กุรอานเขียนไปรอบๆรอบๆคือตรงกลางอ่ะมีแบบนี้เนี่ยที่เป็นเงี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นในตรงเนี้ยเอาอายะห์กุรอานเขียนรอบเขียนที่ไหนเขียนที่จานเขียนที่อะไรก็ได้สมมุติที่เป็นจานก็เขียนที่จานเขียนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเอาจานที่มีเขียนตรงเนี้ยจะเขียนด้วยกับสีผสมอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกินได้อะเอาไปล้างน้ำนั่นแหละน้ำเนี่ยแหละเอาไปกินวันที่7นี้จะได้ไม่ต้องโดนภัยบาลานี่แต่ว่าล่าสุดปีที่แล้วปีเนี้ยมันยังไม่ถึงไงก็เลยยังไม่รู้ปีที่แล้วนี่ไอ้เขียนใส่จานเนี่ยนะน้อยไปเขียนใส่จานเนี่ยน้อยไปเขียนใส่อ่างแล้วก็วิทย์น้ำเทเข้ามาใส่ในอ่างเลยจบจะได้ไม่ต้องมาลงไปอาบลงไปเอาน้ำใครจะมากินเอาไปเลยนี่พี่น้องเป็นแบบนี้แต่พอเวลาวัคซีนอ่ะเอ้ยไม่ต้องว่ากันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพอเวลาอ่านไปอ่านมาแล้วปรากฏว่าคำสอนนี้หนึ่งในกุรอานก็ไม่มีสองฮะดีษของท่านนบีไม่มีแต่มีที่ฮะดีษที่นบีพูดเรื่องเดินซอฟัตมีไหมมันก็มีเช่นอย่าเชื่อเคาะร้ายเดินซอฟัตอ้าวมันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยไอ้นี่บอกให้ทำไอ้นี่นบีน่ะจัดการไปหมดแล้วเพราะสมัยยาฮิริยะเขาเชื่อว่าเดือนซอฟัตเป็นเดือนเคาะร้ายเป็นเดือนเคาะร้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมการยืนยันชะฮาดะห์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยต้องยืนยันสิ่งที่มาจากข้อเท็จจริงจากท่านนบีมาจากข้อเท็จจริงท่านนบีปัญหาก็คือเราเห็นนบีว่าเปล่ามันมีช่องว่างระหว่างเรากับท่านนบีเยอะแต่มันมีสายรายงานมาซึ่งเราสบายตรงที่ว่ายุคสมัยนี้มันง่ายเพราะมีนักวิชาการเขาตรวจสอบให้แล้วอันนี้ซอเฮียอันนี้ซอเฮียเยอะซอเฮียน้อยอันนี้ดออีฟอันนี้ฮาซันเอาไปใช้ได้อันนี้เมาดัวเมาดัวคืออะไรเมาดัวคือที่มาก็ไม่มีและบางทีของเรามันชอบเมาดัวชอบแบบเมาดัวชอบอะไรที่มันกุมาแบบเนี้ยชอบล่าสุดนี่ก็มีอีกเหมือนกันพี่น้องคนเดียวกับคนที่เขียนบทความเมื่อกี้แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วรอฮิมาฮุลลอนะครับเสียชีวิตไปแล้วผมไปอ่านเจอมาเนี่ยมันเร็วๆนั่นแหละสัญญาณของคนที่จะถึงอายันมีสัญญาณด้วยนะสัญญาณร้อยวันหมายถึงว่าถ้าใครมีอาการแบบเนี้ยอีก100วันถึงอายันแน่นอน100วันไม่100วันยังไม่พอนะมี40วันยังมี3วัน7วันก็คือมีทั้ง3วัน7วัน40วันแล้วก็100วัน
อ๋อมีปีนึงด้วยมีปีนึงด้วยแต่ที่ผมไปเจอก็คือ100วัน100วันเนี่ยนะถ้าเกิดพี่น้องคนไหนมีอาการตั้งแต่ผมลงไปยันปลายจดปลายเท้าอ่ะสั่นสะท้านสั่นเหมือนวัวโดนเชือดเขาบอกว่านั้นใครที่มีอาการแบบนี้พี่น้องรีบไปอยู่สุเหร่าเลยนะไม่ต้องอยู่แล้วดุนยาใครที่สมมุติว่าเย็นนี้หรือว่าใช่เขาบอกว่าอาการมันจะเริ่มหลังอัสลีอาการจะมีหลังอัสลีและอีกข้อนึงก็คือไม่ได้เกิดทุกคนนะแล้วแต่ลอจะให้ใครเกิดถ้าหลังอัสลีใครก็แล้วแต่มีอาการตัวสั่นเหมือนวัวโดนเชือดอ่ะพี่น้องเต็มตัวเลยนะสั่งเสียลูกหลานให้พร้อมแล้วออกไปอยู่สุเหร่าเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะอีกร้อยวันถึงอายันแล้วอีกร้อยวันก็ประมาณ3เดือนกว่าๆสมัยนี้เดือนนึงผ่านไปไวมากไปอยู่ตัวเราเลยนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่เมาดัวไม่มีที่มาใดๆทั้งสิ้นส่วนในอันแรกเมื่อกี้มันก็ขัดกับสิ่งที่นบีบอกว่าไงกอดอกอดัดอ่ะถ้าสมมุติอัลลอฮ์จะให้บาลามาจริงๆ 300,000 ถ้ามันเป็นกอดอกอดัดเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมเราก็ต้องโดนแล้วทำไมก็แค่นั้นแหละคนที่เป็นมุสลิมโดนกระดอกระดัดของอัลลอฮ์มีอยู่สองอย่างเจ็บอดทนกับถึงอายันก็แค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในข้อที่หนึ่งก็คือการกล่าวชะฮาดะลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็ยืนยันมุฮัมมัดเป็นรอซูลสองการละหมาดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเป็นที่เข้าใจดีอยู่แล้วสามถือศีลอดสี่การประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำฮัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์ห้าการจ่ายซะกาตข้ามไปเมื่อกี้การจ่ายซะกาตเพราะฉะนั้นหลักตรงนี้ห้าอย่างสามสิ่งที่มุสลิมจะต้องมีหนึ่งอิสลามซึ่งอิสลามก็มีในนั้นอีกห้าประการกล่าวชะฮาดะละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์ห้าแล้วต่อมายิบรีลก็ถามนบีต่อไปว่าฟะอัคบิดนีอันินอีมานีมุฮัมมัดบอกอันที่สองหน่อยก็คืออีมานอีมานนี่เราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าหลักๆมันมีหกหลักๆอะตัวหลักๆไอ้ที่ยังไม่แตกเป็นปีกย่อยนะหลักๆอะมีหกก็คือหนึ่งอันตุมินาบิลละเชื่อในอัลลอฮ์สองศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและกอดอกอดัดการศรัทธาต่อลอมี4ประการการศรัทธาต่อลอเนี่ยหลักๆมีอยู่4ข้อข้อที่1ศรัทธาว่าการมีอยู่จริงของอัลเลาะห์อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากการมีอยู่จริงของอัลลอฮ์เพราะทั้งหลักฐานทั้งสติปัญญาของเราเนี่ยใช่ไหมมันเห็นได้อยู่ว่าภูเขามันวางกันแบบนี้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะแล้วมันจะมารวมกันเป็นแบบนี้เนี่ยทะเลเนี่ยเห็นไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีใครสร้างยังไงล่ะมันต้องมีสิเห็นไหมสองเชื่อว่ามีอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นในการสร้างบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้างด้านการสร้างสามเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเคารพสักการะอิบาดะห์ทุกอย่างและสี่เชื่อว่าด้วยกับอัลลอฮ์นั้นพระองค์เนี่ยมีพระนามที่สวยงามที่สุดแล้วก็คุณลักษณะที่สูงส่งยิ่งไม่มีใครเหมือนอันนี้หลักๆในการเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์สี่อย่างตรงนี้หลักๆก็คือหนึ่งเชื่อว่ามีจริงสองเชื่อว่าเนี่ยไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นการสรรสร้างสาม
ชื่อในเชิงที่ว่าเราจะต้องเอาอิบาดะห์มอบหมายกราบไหว้ตัวเนี้ยไปให้กับพระองค์และอันสุดท้าย4เชื่อในเชิงที่ว่าพระองค์มีคุณลักษณะที่สูงส่งมีลักษณะที่ดียิ่งไม่มีใครเหมือนนะถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าอัลบะซีรการเห็นอัสซะมีอ์การได้ยินนั้นศัพท์มันจะดูคล้ายๆกับของมนุษย์แต่มันเป็นแค่ศัพท์มันเป็นแค่ศัพท์เฉยๆไอ้ลักษณะจริงๆอ่ะมันไม่มีใครรู้นะลักษณะจริงไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอีหม่านข้อแรกข้อที่2วัลมาลาอันตุมินบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิเกี่ยวกับมาลาอิกะห์เมื่อกี้พี่น้องฟังอาจารย์ยูซุฟพูดโอ้โหมาลาอิกะห์เต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับมาลาอิกะห์หลักๆในการเชื่อเกี่ยวกับมาลาอิกะห์ก็คือเชื่อการมีอยู่การมีอยู่ของมาลาอิกะห์นะครับถูกสร้างมาด้วยกับรัศมีการมีอยู่จริงมีอยู่จริงถูกสร้างมาด้วยรัศมีและมาลาอิกะห์จะไม่มีลักษณะการฝ่าฝืนอัลลอฮ์รวมถึงเบื่อหน่ายในการทำอิบาดะห์แต่มนุษย์มีทุกคนครับพี่น้องมนุษย์มีทุกคนความเบื่อหน่ายมันมีมันไม่ใช่เรื่องผิดมันมีนะครับมันมีใครบอกว่าโอ้ยฉันขยันตลอดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มันมีนักวิชาการเขาบอกเองเลยว่าความอดทนบนโลกใบเนี้ยความอดทนบนโลกใบเนี้ยมีอยู่3อย่าง1อดทนต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้มันต้องมีการใช้ความอดทนในการถือศีลอดในการไปทำฮัจญ์ในการอะไรต่ออะไรมี2ความอดทนในการหักห้ามใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามและ3อดทนต่อภัยเวลาเจอสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นนี่ความอดทนบนโลกใบนี้มีอยู่แค่นี้แหละเมื่อกี้ย้อนกลับมาเมื่อกี้เชื่อการมีอยู่ของมลาอิกะห์เชื่อว่ามลาอิกะห์นั้นไม่ฝ่าฝืนเชื่อว่ามลาอิกะห์นั้นไม่มีคุณลักษณะของความเบื่อหน่ายถูกสร้างจากรัศมีมาลาอิกะห์นั้นต้องเชื่อว่าไม่มีใครเห็นร่างเดิมๆยกเว้นคนที่อัลเลาะห์ประสงค์เช่นนบีมูฮัมมัดร่างเดิมๆพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าร่างเดิมๆนะร่างเดิมๆอ่ะแต่ถ้ามาลาอิกะห์จำแรงร่างมาเป็นมนุษย์ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเนี่ยผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีหลายคนก็ได้อาจจะเคยเห็นเนี่ยอาจจะมีหลายคนก็ได้เคยเห็นจะมีหลายคนก็ได้เคยเห็นแต่เขาจำแรงร่างมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าจะมีพี่น้องบางคนบอกเห็นปีกด้วยเป็นไงอันนี้ไม่ใช่แล้วถ้าบอกว่าเห็นปีกด้วยนี่ไม่ใช่แล้วคนที่เห็นมาลาอิกะห์กับยินร่างเดิมๆที่เห็นแน่ๆก็คือนบีมูฮัมมัดนี่นบีมูฮัมมัดเห็น2พวกบรรดานบีท่านต่างๆเช่นนบีมูซาเนี่ยก็เคยเห็นอยู่หลายท่านอยู่เหมือนกันเช่นนบีมูซาครั้งหนึ่งเคยถามมาลาอิกะห์ตุ้นเมาบอกว่าไหนลองจำแรงร่างให้ดูหน่อย2ร่าง1เวลาท่านไปเก็บดวงวิญญาณมุสลิมอ่ะที่ไปเก็บแล้วมันไหลเหมือนกับเนี่ยน้ำเทออกมาเนี่ยไหนให้ดูหน่อยเป็นยังไงก็ปรากฏว่านบีมูซายิ้มแล้วก็ดีเห็นแบบหน้าตายิ้มเลยเพราะมาในสภาพที่สมบูรณ์อ่ะไหนลองจำแรงร่างเป็นมาลาอิกะห์ตุ้นเมาส์ในร่างที่ต้องไปเก็บดวงวิญญาณของผู้ปฏิเสธสิสลบเลยนบีมูซาสลบเลยทนภาพไม่ได้ทนภาพเห็นไม่ได้ไอ้ไปเก็บดวงวิญญาณที่มันคล้ายๆกับผ้าคีริ้วชุบน้ำแล้วก็ไปมัดไว้ที่ไม้มีหนามแล้วดึงอย่างเงี้ยนะดึงวิญญาณออกจากร่างแบบเนี้ยดึงกระชากแบบเนี้ยดึงกระชากแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์เนี่ยนะต้องศรัทธาว่าแต่ละท่านมีหน้าที่ต่างๆที่อัลเลาะห์บอกไว้ญิบรีลดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรดารอซูลแล้วก็นบีบางคนบอกแล้วตอนนี้ทำอะไรอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะอยู่กับนบีมูซาอ้นบีอีซาก็ได้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้2
มีกาอินมีกาอินดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับต้นไม้ขึ้นตรงไหนตรงไหนฝนตกเล็กน้อยฝนตกเยอะตกกระหน่ำนี่มีกาอินมาลายกาตุนเมาเก็บดวงวิญญาณมาลายกาที่อยู่ตามหุบเขามาลายกาที่อยู่กับมนุษย์ขวาซ้ายหรือบรรดาฟังรัตนะบอกหน้าหลังก็มีมาลายกาที่คอยเอาวิญญาณมาเป่าใส่คันของมารดามาลายกาที่ทำหน้าที่เฝ้านรกดูแลสวรรค์มาลายกาที่อยู่ในกุโบสถ์มาลายกาที่อยู่บนชั้นฟ้าต่างๆและสถานที่หลักๆก็คืออยู่บนชั้นฟ้าอันนี้สถานที่หลักๆเลยนะอยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนชั้นฟ้าสถานที่หลักๆของมาลายกาเนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งที่เอาไว้ทำอิบาดะห์เช่นเดียวกับไบตุลลอห์นั่นก็คือไบตุลมะมูดไบตุลมะมูดเป็นที่ทำอิบาดะห์ของมาลายกะห์เข้าไปทีละ 70,000 70,000 70,000 นี่อันนี้จะเป็นหลักๆแค่นี้ต่อมาเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับคัมภีร์คัมภีร์ก็ง่ายๆคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานมาให้นั้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดก็คืออัลกุรอานส่วนอันเดิมๆที่อยู่กับนบีท่านก่อนๆมันถูกบิดเบือนแล้วมันก็โดนทำให้สูญหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่อัลกุรอานอย่างเดียวที่ยืนยันสิ่งที่มีมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดาวูดซะบูรเตารอตมูซาอินจีนอีซาหรือแผ่นจารึกที่นบีมูซากับนบีอิบรอฮีมก็ได้เพราะฉะนั้นคัมภีร์ก็จะเหลือแค่อัลกุรอานและอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์จริงๆไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมานะเป็นกะลามุลลอฮ์คือพระดำรัสของอัลลอฮ์จริงๆพระดำรัสของอัลลอฮ์จริงๆแต่เวลาพี่น้องจะสาบานอย่าไปสาบานกับอย่าไปสาบานกับตัวกุรอานที่เป็นเล่มนะไปถืออ่านซูเราะห์ขึ้นมาแล้วก็สาบานด้วยกับซูเราะห์นี้ด้วยพระดำรัสของอัลเลาะห์นี้แต่ไอ้ถึงอย่าไปให้อ่านแล้วก็สาบานด้วยกับตัวที่เป็นพระดำรัสพระดำรัสนะครับต่อมาศรัทธาเกี่ยวกับนบีแล้วก็บรรดารอซูลนบีกับรอซูลเนี่ยหลายคนอาจจะมึนงงเอ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเอ้ยมันยังไงจริงๆคําว่านบีกับรอซูลมันมีข้อต่างกันอยู่นะมีข้อต่างกันอยู่นบีคนแรกนบีอาดัมแต่รอซูลคนแรกไม่ใช่นบีอาดัมรอซูลคนแรกคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนี่อันนี้ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวลองดูคำอธิบายของเชคซอเลห์อัลลุเชคนะครับคือผมพยายามจะหาการอธิบายระหว่างนบีกับรอซูลที่มันเป็นแบบชัดเจนอ่ะก็ปรากฏว่ามาเจอคำอธิบายของเชคซอเลห์อัลลุเชคนะครับตอนนี้มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นอุลามาที่ซาอุดีอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับแกบอกว่าถ้าเป็นนบีอะนะถ้าเป็นนบีอะนะมีวาฮีมาที่เขามีวาฮีมาให้ถูกใช้ให้ปฏิบัติตามวาฮีนั้นมีวาฮีมาให้ถูกใช้ให้ปฏิบัติตามแต่เวลาจะเอาเนื้อหาเนี่ยไปเรียกร้องเนี่ยถ้าคนเป็นนบีจะเจอกับกลุ่มชนที่เขานั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือกลุ่มชนที่สามารถน้อมรับเนื้อหาได้โดยง่ายอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนบีอาดัมเวลาเอาคัมภีร์เอาอะไรมาปุ๊บบอกลูกหลานเชื่อหมดฟังเข้าใจหมดเชื่อหมดฟังเข้าใจไม่มีใครหึงหาไม่มีนี่นบีจะเป็นแบบนี้และนบีหลายท่านก็จะมีลักษณะแบบนี้อ้าวแล้วรอซูลล่ะรอซูลจะคล้ายๆกับนบีแต่รอซูลจะมีแบบนี้ได้วะฮีมาและบางทีมีคัมภีร์มาด้วยบางทีมีคัมภีร์มาด้วยมีคัมภีร์ด้วยและรอซูลจะต้องไปหากลุ่มชนที่เป็นภัยต่อตัวเอง
หมายถึงรอซูลจะต้องไปเจอกับบททดสอบเยอะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุตินบีจะเอาหลักการไปให้กับกลุ่มชนนี้คนเป็นนบีนะสบายง่ายได้แต่ถ้าเป็นรอซูลนะยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะเสียเลือดเยอะหรือน้อยก็คือถ้ารอซูลจะต้องเจอกับของแข็งกว่าจะต้องเจอกับอันตรายที่มันเยอะกว่ายกตัวอย่างนบีอาดัมเมื่อกี้กับนบีนัวทำไมนบีนัวถึงเป็นรอซูลท่านแรกโอ้โหนบีนัวเจออะไรเยอะแยะมากมายคำด่าเอ้ยบ้าไงสร้างเรือบนภูเขาเนี่ยใครก็ทำงานสร้างเรือบนภูเขาเนี่ยโดนด่าโดนอะไรต่ออะไรโดนว่านี่ชัดๆเลยนี่นบีนัวนี่คือเป็นหลอดซูลชัดๆสองนบีอิบรอฮีมทะเลาะแม้กระทั่งใครพ่อตัวเองโดนจับเอาไปอยู่ในไฟโดนขับไล่โดนอะไรนี่นี่เป็นหลอดซูลชัดเจนแบบนี้สามมูซานี่ก็เป็นหลอดซูลแน่นอนเพราะมีคัมภีร์ด้วยและโหโดนพวกอียิปต์แล้วพอเวลาเคลียฟิตอูนจบแล้วนะพอเคลียฟิตอูนจบก็น่าจะจบเปล่าไปเจอพวกอิสรออีนพวกอรุณกิตาพวกยิวอ่ะหักหลังเล่นงานดื้อด้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่นบีมูซาและสุดท้ายนบีมูฮัมหมัดก็หมายความว่าสมมุติมีนบีทั้งหมดแสนกว่าคนในการเป็นนบีนั้นอัลลอฮ์จะคัดมาให้เป็นรอซูลอีกในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเป็นรอซูลจะต้องเจอกับสิ่งที่เป็นภัยเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้4คนโดนหมดเลยและมาปิดท้ายที่นบีมูฮัมหมัดซึ่งโอ้โหนบีมูฮัมหมัดนี่โดนกระหน่ำเลยนบีทรายคนนึงเป็น5คนนะครับเพราะฉะนั้น5คนนี้ฉายภาพชัดเจนมากเนี่ยอันนี้ต่อมาการศรัทธาเกี่ยวกับอาคิวันกิยามะห์ซึ่งวันกิยามะห์เราต้องเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทราบว่าเกิดวันไหนและศรัทธารวมไปด้วยรวมอะไรอะอัลัมบัซซักการฟื้นคืนชีพการชุมนุมการชะฟาอะห์ชะฟาอะห์คนจะมาช่วยเราวันกิยามะห์ตาช่างเนี่ยนะที่ผมไปอ่านเจอนอกจากช่างการงานแล้วด้วยเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยจะขึ้นไปยืนบนตาช่างด้วยขึ้นไปยืนบนตาช่างด้วยเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเคยหัวเราะเยาะอะไรหัวเราะเยาะกับขาของอิบนุอับบาสถ้าผมจำไม่ผิดคือขาเป็นขาแบบเล็กๆขาแบบตลกอ่ะเขาก็หัวเราะเยาะขาอิบนุอับบาสนบีบอกเนี่ยแหละไอ้ที่ท่านหัวเราะขาเขาเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักในการชั่งการงานในวันกิยามะห์หนักกว่าเองอีกนี่ก็แสดงว่าต้องไปยืนชั่งด้วยหรือรับบัญชีใครรับข้างขวายืนโชว์แบบนี้เลยถ้าใครรับข้างซ้ายแอบไว้ข้างหลังเพราะอายกลัวไม่กล้าโชว์ให้เห็นเพราะคนรับข้างขวาปลายทางไปในทางดีส่วนคนรับด้านซ้ายปลายทางไปในทางไม่ดีนี่อย่างนี้สะพานซีรอตสะพานซีรอตไอ้คนนั้นไปเร็วไปอย่างกับคนไวคนนั้นเหมือนเดินคนนั้นเหมือนคานคนนั้นวิ่งไปอย่างนี้และปิดท้ายด้วยสวรรค์กับนรกอันนี้อยู่ในความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวันกิยามะห์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยอัลัมบัซักสะพานซีรอตบ่อน้ำนบีการตาช่างการฟื้นคืนชีพวันกิยามะห์การชะฟาอะห์วันกิยามะห์เนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในอาคิเราะห์ทั้งหมดอยู่ในอาคิเราะห์ทั้งหมดและประการต่อมานั่นก็คือวัลกอดรีคอยลีฮีวะชัรรีฮีการเชื่อในเรื่องกอดอกอดัตซึ่งการเชื่อเรื่องกอดอกอดัตมันมีรายละเอียดแบบลึกๆอยู่แต่ว่าผมเอาหลักมาก่อนแล้วกันหลักใหญ่ๆมีอยู่4ข้อหลักกอดอกอดัตใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่4ข้อ1ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วในเราฮินมะฟูสนี่อัลลอฮ์รู้ทั้งหมดรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ทุกอย่างรู้ทั้งหมดเลยรู้หมดแล้วอันนี้หลักที่1อัลอิลมก็คืออัลลอฮ์ทรงรู้2
อัลกิตาบะก็คือการเขียนการเขียนก็คือพออัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดแล้วพวกเราก็ถูกเขียนตรงเนี้ยในบัญชีแล้วก็อยู่ในเราฮินมาฟูดไว้หมดแล้วก็คือรู้ด้วยแล้วก็ถูกจดไว้หมดแล้วถูกจดไว้หมดแล้วแต่มันมีรายละเอียดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในรายปีมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่สามความประสงค์ของอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นความประสงค์ของอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วนะแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เกิดก็เกิดสมมุติว่าเนี่ยผมจะออกไปซื้อไอ้ที่มีฟองอ่ะเบียร์สมมุติไปกินเนี่ยเดินออกไปเนี่ยซื้อเนี่ยถ้าโดนรถชนก็คือจบก็ไม่ได้ซื้อก็เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้ได้ซื้อแต่ถ้าเกิดไปซื้อกินได้สบายๆเนี่ยอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผมเลือกของผมเองเห็นนะเพราะไอ้ตอนเดินไปมีใครบังคับไหมล่ะไม่มีคือมันจะเหมือนกับว่าอัลลอฮ์เนี่ยบังคับกำหนดเราแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองกันอีกด้านลึกๆก็คือเราเนี่ยแหละสามารถที่จะทำดีทำไม่ดีได้นะครับและประการสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็จะสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือมันมีสี่สเต็ปหนึ่งทรงรู้ทรงบันทึกทรงต้องการแล้วก็ทรงสร้างขึ้นมาแล้วประการสุดท้ายอย่างรวดเร็วก็คือเอียซานเมื่อกี้อิสลามมีเข้าใจแล้วมีอยู่5นะครับอีมานมี6แล้วก็เอียซานมีอันเดียวแต่อันนี้ยากที่สุดเอียซานยากที่สุดคนที่เป็นมุสลิมง่ายๆกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจบนี่ไปแล้วมุสลิมแล้วพอเลื่อนขั้นเป็นมุมินอันนี้ก็ยากมานิดนึงต้องรักษาการละหมาดเคร่งครัดมุมินก็คือคนที่ทำฟัดดูเคร่งครัดตลอดอะแทบไม่ขาดแถมเสริมซุนนะเข้าไปด้วยส่วนมัวซินเนี่ยโอ้โหระดับนี่ยากมากพี่น้องครับเอียซานมัวซินคำเดียวกันแหละเอียซานกับมัวซินมัวซินก็คือผู้ที่มีเอียซานแล้วคืออะไรอะอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะลอฮุการที่เราทำอิบาดะห์ทุกอย่างเปรียบเสมือนว่าเรานั้นเห็นอัลลอฮ์เรานั้นเห็นอัลลอฮ์แต่ความจริงอ่ะโอ้โหละหมาดอยู่ไอ้ข้างหน้าใส่เสื้อเราไปนั่งอ่านอยู่กำนันอะไรวะนี่อ่านอยู่ในละหมาดอยู่กำนันอะไรวะนี่ไปแล้วคิดอะไรต่ออะไรไปเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้การละหมาดไม่ค่อยข้อควรปฏิบัติดีๆสำหรับการที่จะละหมาดนะควรจะทำให้ตรงที่ละหมาดแหละมันเป็นสีเดียวหมดเลยก็คือสีโล่งๆหมดเลยแต่เนี่ยแหละโอ้โหภาพปูละหมาดบางคนเนี่ย89สีสีอะไรรูปเต็มไปหมดเลยนี่มึนไปหมดนะครับมึนไปหมดเพราะฉะนั้นการสร้างมัวซินในการทำอิบาดะห์เนี่ยยากมากเพราะมันคือการบริสุทธิ์ใจแบบนะ 100% เลยเพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเห็นอยู่ดูอยู่ถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเขาเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อแบบเนี้ยการละหมาดจะนิ่งมากทุกอย่างมันจะเนียนหมดมันถึงเป็นขั้นมุอ์ซินซึ่งมันค่อนข้างจะยากของเราบางทีถึงเวลาละหมาดเนี่ยสมมติว่าหากระเป๋าตังค์ไม่เจอเนี่ยนั่นแหละสี่รอกอัตอยู่ในวนอยู่กระเป๋าตังค์อ่ะพอเวลาละหมาดเสร็จอ๋อนึกออกแล้วนี่นึกออกทันทีเพราะฉะนั้นแล้ว3สิ่งในหัวข้อที่เราต้องมีนั่นก็คืออิสลามต้องมีอยู่แล้วอันนี้ขาดไม่ได้ยกเว้นการประกอบพิธีฮัจญ์ที่หลายคนอาจจะยังไม่มีความสามารถในการประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้ก็ยังเว้นอยู่ส่วนอีมานก็ต้องมีอยู่แล้วซึ่งอีหม่านจะต้องประกอบ3อย่างนะพี่น้อง1พูดออกมาเนี่ยพูดได้พูดออกมาเลยอีหม่านฉันศรัทธาอีหม่านเลย2เชื่อด้วยกับหัวใจเพราะถ้าเราพูดอย่างเดียวมันจะเหมือนกับมุนาฟิกในสมัยท่านนบีมุนาฟิกพูดอย่างเดียวศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อนบีรับหลังอ่ะด่ารับหลังอ่ะจ้องทำร้ายนบี
นี่เพราะฉะนั้นมุสลิมหลายคนบอกว่าเอ้ยเชื่ออย่างเดียวพอเวลาเชื่ออย่างเดียวเราก็เลยเห็นว่าทำไมบวชแต่ไม่บวชเดินบวชแต่ไม่บวชเพราะเชื่อแล้วพอจบเชื่อว่าเป็นอัลลอฮ์แล้วจบนี่เชื่อทำและแสดงออกทางร่างกายแสดงออกทางร่างกายด้วยนะครับและอีกสองอย่างก็คือมีเพิ่มกับมีลดมีเพิ่มกับมีลดนี่อันนี้สำคัญเลยนะมีเพิ่มกับมีลดเนี่ยเพราะบางคนเชื่อว่าอีมานไม่เพิ่มไม่ลดอันนี้ผิดอีมานมีขึ้นแล้วก็มีลงมีใครไม่ได้อ่านกุรอานเหมือนเดินบวชอะไม่มีแล้วเดินบวชเท่านั้นที่ฉันจะฟิตฉันจะอ่านได้เป็นเล่มๆแต่พอนอกเดือนล่ะไม่ได้นี่เดินบวชทำได้ทุกอย่างละหมาดซุนนะห์ละหมาดอะไรแทบไม่ขาดอะไรต่ออะไรแต่พอนอกเดือนล่ะนี่เพราะมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมันมีลงนะครับเพราะฉะนั้นอีหม่านจะต้องรักษาเอาไว้อยู่ในระดับหนึ่งคือไม่ให้มันลงแบบจนดิ่งเกินไปแล้วก็การขึ้นเยอะมันก็ทำได้แต่มันจะทำไมมันจะทำได้ไม่ดีเช่นวันนี้ละหำขึ้นมาอ่านกุรอานครึ่งเล่มพรุ่งนี้อ่ะไม่อ่านอีกวันนึงไม่อ่านอีกวันนึงได้สองหน้าอย่างเงี้ยคือมันจะไม่บาลานซ์กันนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นบีบอกว่าเป็นเรื่องที่มุสลิมหลายคนเพิกเฉยก็คือการทำความดีแบบเดิมมาแล้วแต่ให้ทำปริมาณเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันดีกว่าวันนี้อัดเยอะอีกวันนึงไม่เอาอีกวันนึงนิดนึงอีกวันนึงเยอะอีกวันนึงนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าจะให้เวิร์กอ่ะนะเช่นอ่านอัลกุรอานวันละครึ่งหน้าแต่ทําทุกวัน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 กับอีกคนนึง3หน้าอีกวันนึงไม่อ่านอีกวันนึงไม่อ่านอีกวันนึง5หน้าอีกวันนึงไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่าน2หน้าอย่างเงี้ยสับกันไปเงี้ยมันสู้ไอ้คนที่อ่านทุกวันไม่ได้นะครับอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันไอ้คนที่อ่านทุกวันถึงจนกระทั่งในหะดีษบอกว่าถ้าวันไหนป่วยไม่สบายหนักอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะฮ์บันทึกว่าคนคนเนี้ยเคยอ่านอยู่ทุกวันแต่วันเนี้ยเขาป่วยเขาอ่านไม่ได้นี่แต่ถ้ากรณีนั้นล่ะไม่รู้สับสนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในวันนี้1เราจะต้องมี3อย่างนี้ตลอดถึงแม้ว่าอันสุดท้ายมันจะยากก็ตามอิสลามครบรุกล2อีมานครบ6ประการและ3เอะซานซึ่งมันยากที่สุดแต่เราก็ต้องทำให้ได้ต้องพยายามทำให้ได้นะครับอันเนี้ยคือ3สิ่งที่จะต้องมีที่ต้องมีนะ3สิ่งที่ต้องมีในหลักการที่อยู่ในหะดีษบทหนึ่งเขาเรียกว่าหะดีษยิบรีลเป็นหะดีษที่มีความสำคัญมากนะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับใช้เวลามามากแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราได้ยืนหยัดได้เรียนรู้ในเรื่องราวอิสลามกันเยอะๆนะครับกันมากๆซึ่งการตั้งหัวข้อแบบเนี้ยผมถือว่าดีนะการตั้งหัวข้อแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะวัยผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องรู้ให้มันหลายๆเรื่องไอ้เรื่องที่มันวนๆพูดคุยกันทะเลาะกันเป็นปีๆมันมายุ่งเสียเวลาเสียเวลาพี่น้องไม่ต้องดีไม่ดีไอ้คนที่โอ้โหเข้าไปทะเลาะเขาเนี่ยยังไม่รู้เลยลูกกลละหมาดมีอะไรบ้างเห็นไหมคือยังไม่รู้เลยละหมาดลูกกลไม่รู้เนี่ยเชื่อเรื่องมาลาอิกะห์ยังไงเอ้ยมาลาอิกะห์เนี่ยยังเชื่อไม่ถูกเลยแต่ตัวเองโอ้โหไปที่เหมือนอะไรเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะหญ้าปากคอกมูนไปกินหญ้าไกลไอ้ปากคอกอ่ะไม่กินก็คือไอ้ของที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่รู้แต่ไปรู้ทางไกลตัวและสังคมของเรามันมีแบบนี้ตลอดมีเป็นไงอ่ะมันมีเรื่องที่นักวิชาการเขาคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันมีปีๆเขาคุยกันวนไปวนมามันจะจบแล้วไอ้นี่ขุดขึ้นมาอีกจะจบแล้วไอ้นี่เอาขึ้นมาอีกนี่เพราะฉะนั้นเราปล่อยไปเลยป
ล่อยไปเลยพี่น้องเนี่ยเรามามีหัวข้ออีกตั้งเยอะแยะมากมายโอ้โหอีกไม่รู้กี่เรื่องที่เราจะต้องรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แล้วก็ย้ำเตือนกันนะครับให้เรานั้นได้เรียนในอิสลามเพราะว่าอายันในยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งก็คือการเสียชีวิตมันจะกระทันหันการเสียชีวิตเนี่ยจะกระทันหันนะครับคนแข็งแรงคนอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วพอเวลาโรคใหม่มันมาก็คือโรคหัวใจหยุดเต้นจนฉับพลันเนี่ยมันมาเนี่ยเรียบร้อยแข็งแรงก็เรียบร้อยนี่เพราะฉะนั้นอายันมันมาไวแล้วก็มันใกล้ตัวเรามากนะครับแม้กระทั่งคนอายุน้อยรุ่นน้องผมเองเนี่ยแหละนะครับเรียนที่สื่อเนี่ยแหละแล้วก็ไปอียิปต์กลับมาเนี่ยเนี่ยก็ยังเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตนอนอะไรนะนอนหลับไปเหนียดเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาที่โรงเรียนจะมาที่อนุรักษ์มวยโดยสลามมาโรงเรียนมาสอนหนังสือละหมาดซุบฮ์เสร็จนอนมะก็เฮ้ยทำไมไม่ตื่นนาทีนึงไหนบอกจะมาโรงเรียนไปแล้วนี่อายุยังน้อยพี่น้องแค่20กลางๆไอ้ไปถึงไม่เกิน25ยังไม่เกิน25เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันไวเพราะฉะนั้นไอ้จำมามัวยุ่งเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องเลยผมว่ามันไม่ใช่ละนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานสุขภาพพลานามัยให้พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการที่เราจะได้ไปประกอบอามันอิบาดะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องหลักการอิสลามจนกระทั่งชีวิตของเรานั้นถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดก็ขอมาอัปด้วยนะครับก็คงจะจากลาเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู